ที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมจัดงานโครงการรัฐสภาพร้อมใจบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเกิดเหตุโกลาหลขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่พบงูเขียวทางมะพร้าวความยาวเกือบ2เมตรโผล่ขึ้นมาจากใต้โต๊ะกลางห้องโถงบริเวณจัดงานซึ่งเป็นโต๊ะวางอุปกรณ์เพื่อรับบริจาคโลหิตทำให้เจ้าหน้าที่ที่มาเตรียมงานต่างตื่นตกใจแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ได้จับงูดังกล่าวไปปล่อยแล้วทั้งนี้งูชนิดดังกล่าวมักอาศัยอยู่ตามต้นมะพร้าวแต่ไม่มีพิษโดยเจ้าหน้าที่คาดว่างูตัวดังกล่าวน่าจะติดมากับสัมภาระ